กำลังใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะนะคะใครที่กำลังต่อสู้กับโรคมะเร็งอยู่หรือว่าคนรอบข้างเนี่ยของเราเป็นมะเร็งค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักผู้หญิงเก่งมากๆคนนึงผ่านการเป็นมะเร็งมาแล้วเนี่ยถึง2ครั้งและตอนนี้เนี่ยใกล้จะแบบว่าหายขาดไปใน5ปีแล้วที่บุ๋มบอกไปนะคะขอต้อนรับเลยนะคะกับคุณแอ้นริษาอมรวิวัฒน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสสดชื่นมากๆเลยเหรอคนเคยเป็นมะเร็งระยะที่3 2ครั้งใช่ค่ะก่อนเลยค่ะครั้งแรกตอนที่เป็นเนี่ยเป็นที่ไหนคะตรวจเจอที่ม้ามก่อนค่ะม้ามค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นนะคะเป็นระยะที่เท่าไหร่คะคือตอนที่เจอที่ม้ามเนี่ยยังไม่มีที่อื่นนะคะก็คือเป็นก้อนเนื้ออยู่ในม้ามแล้วตัดม้ามออกไปแล้วก็เอาก้อนเนื้อไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะก็คือครั้งแรกหมายความว่าครั้งแรกที่ตรวจเจอม้ามปุ๊บลามเลยหลังจากที่ตัดม้ามออกไป3เดือนเนี่ยมันก็ลามทีนี้ก็คือลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีแบบหลายร้อยต่อมมากทั่วร่างกายของพี่เนี่ยก็ไปแบบทั่วร่างกายแล้วค่ะค่ะตอนนั้นก็คือคุณหมอก็เลยบอกว่ามันลามเร็วมากก็คือมันเป็นระยะที่3แล้วอะค่ะก็คือเหลือแค่ยังไม่ได้เข้าไปในไขกระดูกซึ่งถ้าเข้าไปในไขกระดูกเนี่ยก็คือแปลว่าเป็นระยะที่4แล้วเรื่องของการรักษาครั้งแรกเป็นไงบ้างคะทราบมาว่าทรมานมากเลยก็เป็นการรักษาด้วยยาเคมีอะค่ะค่ะก็รับยาเคมีไปทั้งหมด6รอบค่ะตอนนั้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก8เดือนก็จะมีผลข้างเคียงของยานะคะก็จะมีพวกแบบผมร่วงมีคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีในบางช่วงเนี่ยที่ร่างกายเราอ่อนแอมากๆก็มีติดเชื้อก็จะมีแบบติดเชื้อราติดเชื้อในปอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่างกายเราอ่อนแอมันก็เลยติดเชื้อง่ายใช่เพราะว่าพอเรารับยาเคมีเข้าไปเนี่ยมันก็ไปทำลายเซลล์ดีๆในร่างกายเราด้วยแล้วก็รวมทั้งเซลล์ที่เป็นเม็ดเลือดขาวอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีภูมิคุ้มกันต่ำในบางช่วงก็เลยทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายค่ะแล้วก็พอช่วงหลังๆก็จะแบบเหมือนไม่มีแรงเลยพอรับยาไปหลายๆรอบก็จะมือเท้าเนี่ยก็จะชาค่ะชาแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คือหยิบจับทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องหยุดงานแล้วก็อยู่ที่บ้านเลยแล้วก็ช่วงหลังช่วงท้ายๆจะจบการรักษาแล้วเนี่ยก็ตัวเองก็แบบเหมือนเป็นโฟเบียขึ้นมาคือแบบมันมีความรู้สึกกลัวกลัวอะไรกลัวอาหารค่ะเพราะว่าเราทานแล้วมันอาเจียนหรือว่ายังไงอะคะมันเป็นนี่คือคิดว่าน่าจะเป็นจากเรื่องของความคิดของเราเองคือตั้งแต่เริ่มรักษาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราต้องระวังตัวเยอะค่ะเพราะว่าเรากลัวนู่นกลัวนี่กลัวนู่นกลัวนี่กลัวมาเรื่อยๆเพราะว่ากลัวว่าจะติดเชื้อกลัวจะสกปรกไปกลัวจะทำให้เราเป็นโรคกลัวเชื้อโรคไม่กล้าออกไปนอกบ้านไม่กล้าเจอใครก็คือแบบเหมือนปิดตัวเองจนในที่สุดพอเวลามันผ่านไปนานๆเนี่ยมันกลายเป็นแบบโฟเบียไปเลยคือในที่สุดเราอยู่มาวันนึงคือเรากลัวแบบเม็ดข้าวที่เราจะทานคือกลัวว่าทานเข้าไปแล้วจะติดคออันนั้นก็คือเป็นช่วงที่น่าจะแย่ที่สุดเพราะว่าพอทานอาหารไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งอ่อนแอพออ่อนแอก็จะไม่สามารถรับยาเคมีเข็มหลังๆได้ต่อค่ะแล้วรักษานี่ใช้ระยะเวลากว่าจะหายครั้งแรกเนี่ยนานขนาดไหนคะ8เดือนค่ะ8เดือนคือหายเลยสงบเลยไหมคะสงบค่ะก็คือเขาก็ให้เราทำเพ็ทสแกนก็ไม่เจอเซลล์มะเร็งละค่ะก็คือตอนนั้นก็ถือว่าปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายเราเนี่ยมีต่อยาเคมีเนี่ยดีได้ผลมากก็คือหายหมดเลยหายหมดเลยแฮปปี้ไปถึง6เดือนเต็มๆค่ะจริงๆก็อันนี้ก็อยากจะบอกแบบคนป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยว่าถ้าคุณรักษาหายแล้วเนี่ยคือต้องแฮปปี้นะคืออย่าไปคิดว่ามันจะกลับมาค่ะเพราะว่าสำหรับแอ้เนี่ยคือแอ้ไม่แฮปปี้คือจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าเออคุณแอ้แบบหายแล้วเนาะคือเป็นคนอื่นเขาอาจจะแบบแฮปปี้ลันลาดีใจใช่ไหมแต่ทำไมคะพี่แอ้ทำไมไม่แฮปปี้อ่ะคือเราแบบไปคิดอยู่ตลอดอะค่ะว่ามันจะกลับมากลัวกลัวเขาจะกลับมาใช่กลัวจนสุดท้ายเขากลับมาไหมคะกลับค่ะผ่านไปจากการรักษา8เดือนปุ๊บผ่านไป6เดือนตรวจมาเจออีกเป็นที่ไหนคะ
ก็คือเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเหมือนเดิมอะค่ะแต่ว่ามันมาเริ่มที่ช่องท้องคือต่อมน้ำเหลืองคนเราเนี่ยมันจะมีทั่วร่างกายนะคะอันนี้มันเกิดกลับมาที่ช่องท้องก่อนพอรู้ปุ๊บก็คุณหมอก็เลยบอกเลยว่าแสดงว่าแบบชนิดที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นชนิดที่ค่อนข้างรักษายากมันถึงได้กลับมาเร็วขนาดนี้ทีนี้คือการกลับมาครั้งที่สองเห็นบอกว่าการรักษาครั้งนี้เรารักษาด้วยวิธีคิดแบบใหม่ทัศนคติแบบใหม่เป็นยังไงคะคือแอ๊ก็คิดว่าการรักษาครั้งที่สองเนี่ยมันยากกว่าเดิมอะค่ะเพราะว่าครั้งแรกเป็นให้ยาคีโมใช่ไหมคะครั้งที่สองนี่คือต้องปลูกถ่ายไขกระดูกหรือที่เขาเรียกว่า stem cell transplant ก็คือทำไมต้องยากกว่าเดิมคะคุณหมอให้เหตุผลอะไรทำไมพี่แอถึงบอกว่าครั้งที่สองต้องยากกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการไปทำลายล้างแหล่งผลิตเซลล์ทั้งหมดเลยอะค่ะคือพวกเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดหรือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันจะอยู่ในไขกระดูกด้วยคือไขกระดูกมันเป็นแหล่งผลิตเม็ดเลือดและผลิตน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาครั้งที่สองเนี่ยคือต้องให้ยาคีโมแบบแรงมากเพื่อทำลายเซลล์ทั้งหมดในไขกระดูกรวมทั้งเซลล์ดีๆแบบพวกเม็ดเลือดเลือดเราเกล็ดเลือดทุกอย่างของเราเนี่ยคือจะถูกทำลายหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับผลข้างเคียงเนี่ยเยอะมากบางคนก็อาจจะทำไม่สำเร็จด้วยกระบวนการที่มันยากหรือแบบมันก็มีความเสี่ยงอะค่ะว่าอาจจะมีการติดเชื้อระหว่างทางได้เพราะว่าระหว่างทางเนี่ยคือภูมิคุ้มกันมันจะต้องตกจนเหลือไม่มีเลย อันนี้คือทุกคนต้องผ่านเพราะว่ามันเป็นกระบวนการรักษาเพราะฉะนั้นมันจะมีความเสี่ยงระหว่างทางเยอะมันก็เลยคือพอคุณหมออธิบายให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเราก็เลยมาคิดใหม่ว่าเราต้องมีความสุขกับ ชีวิตเราทุกๆวันที่อยู่ในช่วงรักษาให้ได้เราต้องคิดใหม่แล้วทัศนคติเพราะถ้าเรายังแบบเครียดเหมือนครั้งแรกหรือเรายังแบบปิดตัวเองไม่ทำไอ้นู่นไม่ทำไอ้นี่แล้วก็กลัวอันนู้นกลัวอันนี้เราต้องแย่แน่ๆเลยเพราะว่าการรักษามันยากอยู่แล้วค่ะถ้าเรายิ่งแบบไปทำตัวเองให้แบบมันเครียดเนี่ยคิดว่าอาจจะยิ่งแย่ก็เลยเปลี่ยนมาคิดใหม่ว่าไม่เป็นไรคือการรักษาเนี่ยมันจะยากแค่ไหนเราต้องคิดบวกอย่างเดียวซึ่งใจก็ผ่านมาได้ด้วยทัศนคติเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับยาเยียวยาที่ดีที่สุดเลยป่ะคะใช่เรื่องของความคิดคือแอคคิดว่าความคิดเนี่ยมันมีผลส่งไปถึงร่างกายแบบค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับตัวเองเนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยถ้าเทียบกับครั้งที่สองการรักษาครั้งแรกผลข้างเคียงน้อยกว่าเยอะครั้งที่สองนี่คือแบบเราต้องไปอยู่ในห้องปลอดเชื้อเหมือนผู้ป่วยหนักเลยเนื่องด้วยว่ายาคีโมเนี่ยมันเป็นโดสที่แรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนอยู่ ICU เลยคือเราไม่มีแรงเลยคืองอหัวไม่ขึ้นเลยอะค่ะแล้วก็ต้องให้เลือดให้เกล็ดเลือดให้อาหารเหลวทางหลอดเลือดดำทานอะไรไม่ได้เลยคือหนักกว่ารอบแรกหนักกว่ารอบแรกเยอะมากแล้วก็ค่ะแต่ทุกวันนี้มันผ่านไปแบบที่แบบใจเรามีความสุขได้นี่ไงทัศนคติดีมีแรงสู้และทราบมาว่าพี่แอ้เนี่ยจดบันทึกตลอดเวลาเลยตั้งแต่ป่วยจนล่าสุดมีการรวมเล่มมาด้วยที่น้องบูมถืออยู่นี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะพี่แอ้คืออันนี้มาจากสมุดบันทึกส่วนตัวของพี่นะคะที่เขียนตั้งแต่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็เนื้อหาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ในช่วงที่รักษาทั้งสองรอบว่าเอ้ยเราทำอะไรผิดพลาดมาในรอบแรกบ้างที่เราแบบมะเร็งหายก็จริงแต่เราไม่มีความสุขค่ะแล้วรอบสองเนี่ยเรากลับมาคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดของเราแล้วเนี่ยเราทำใจเราให้มันสงบแล้วก็มีความสุขได้ถึงแม้การรักษามันจะยากลำบากกว่าเดิมก็อยากให้คนที่เป็นมะเร็งเหมือนกันเนี่ยค่ะได้อ่านแล้วก็เขาจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนเราคืออยากให้เขาแบบสามารถจะปรับทัศนคติตัวเองได้ซื้อได้ที่ไหนคะพี่อันนี้ก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่พี่โดยตรงเลยนะคะเข้าไปดูที่Facebook page นะคะนาริสา Journal การเดินทางของความสุขก็รายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะบริจาคให้กับกองทุนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ยากจนที่ศิริราชมูลนิธิค่ะกำลังใจของคนรอบข้างก็สำคัญนะเห็นดูสิเนี่ยพี่เขาฝากเรื่องสุขภาพได้ไหมคะสำหรับคนที่ต้องดูแลสุขภาพต้องทำยังไงบ้างอยากบอกว่าสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ความสำคัญกับมันทุกวันทุกวันเริ่มจากแบบง่ายๆเลยที่เราต้องทำอยู่ทุกวันก็คือการรับประทานอาหารค่ะอันนี้คืออยากจะให้สนใจมากๆว่าสิ่งทุกอย่างที่เราจะทานเข้าไปเนี่ย
มันดีกับเราหรือเปล่านะคะนอกจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยออกกำลังกายก็เป็นเรื่องจำเป็นคือคิดว่าแบบว่างค่อยไปทำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้แอ๊ก็จะให้ความสำคัญกับ2 อย่างนี้ค่อนข้างมากแล้วก็อย่างที่3ที่บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยสำคัญแต่จริงๆสำคัญมากคือเรื่องของความคิดและอารมณ์ค่ะคือต้องมีความสุขค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่าเครียดเกินไปค่ะสรุปง่ายๆนะคะถ้าใครอยากรู้เคล็ดลับแบบนี้ก็เข้าไปที่ Facebook ที่ขึ้นให้ไปอ่านบันทึกของพี่แอร์ได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่แอร์มากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวแพทจะพาไปดูกลุ่มเน็ตไอดอลยุคใหม่จ้ะพวกเราเหรอ